สวัสดีครับสมพรหนูฟูงใหญ่สาแก้วนะครับสัตว์โลกแก่เน่าครับเลี้ยง3เดือนกิน3นาทีนะครับเนาะที่เว้าเรื่องปัญหาครับปัญหาสายไหนลูกดกซะเนาะตอบพี่น้องเลยครับดกทุกสายครับท่านหนูครับเลี้ยงหนูบ่ต้องห่วงสายนั้นสายนี้นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งครับเนาะว่าสิว่าหมู่บ่หมู่เนาะเนาะพี่น้องนี่ครับพี่น้องบ่ต้องเอาสายใดมากระสร้างครับหนูลูกดกน้องครับผมก็เว้าเน้นไปแล้วครับว่าพ่อหนูมันมี10เต่านะครับเนาะจังได้กระดก 100% บางคนว่าสายนั่นสายนี่ก็แล้วแต่เพิ่นนะครับเพิ่นมีวิธีการโฆษณาเลยกันแล้วแต่ถ้าผมบอกเลยครับสําหรับผู้ใดมักเลี้ยงครับซื้อหนูน้ําบานเฮาครับผู้ใดเขาเลี้ยงเฮาซื้อมาเลยซื้อหนูน้อยหรือหนูหยังก่อนขอไปเลี้ยงในมันก็ให้ครับบอกคนที่ดีมันก็ให้แล้วบ่ต้องไปสั่งสายนั่นสายนี่ครับแต่ว่าเวลาเฮาอ่อนมีบ่อมีหนูมีหลายเติบเฮาก็ต้องหาคะครับคะสายพันธุ์แน่กับน้ําบ้านเฮาครับในจังหวัดเฮาต้องมีหลายครับเขาเอามานั่นมานี่เฮาก็ไปขอซื้อเพิ่นครับตอนนี้เขาบ่ฮ้อนครับเอาขอซื้อกิโลครับกิโลมาเฮาก็ขอซื้อหนูหมูเราก็เอาเพศเองอ่ะป้านี่ครับเนาะแล้วเสียเอาไปเลี้ยงกันบอกเขาเลยนี่ผมจะไปเลี้ยงมายังสั่งกันเขาสั่งกิโลไข่ครับแล้วก็200 150 200แล้วแต่บ่จำเป็นต้องสายนั่นสายนี่นะครับพี่น้องบอกให้เขาฟังว่าทุกสายครับลูกดกครับรับประกัน 100% ครับตาวาลูกบ่ดกก็มีครับมันก็ปนปีกันไปนะครับมันว่าสิมี10คอกออกลูก10คอกดกสุคอกมันบ่แม่นครับเนาะมี10คอกเนี่ยออกลูกดก4-5คอกเฮาก็ดีใจครับอีกมื้อนึงก็4-5โต3โต2โตครับโตเดียวก็มีครับอันนี้ทั้งคนก็ว่าโอ๊ยเอาสายนั่นสายนี่มามันลูกดกหนูครับสิฟ้าสายเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นอุดรหรือว่าภาคใต้หรือว่าสระเซิงเซาหรือ8ริ้วนะครับบ้านเฮามันดกทุสายครับหนูรับประกันได้เลยเออสันว่านงัวสิครับบ่ดกเนาะความมี2เต่างัวมี4เต่านะครับมันออกบ่เกิน2ตัวอ้าวหนูครับออกมีนม10ครับจังได๋กระดกบ่ต้องตื่นเต้นว่ามันสิออกบ่ออกบ่ต้องว่าโอ้มันคือลูกออกลูกน้อยแท้บ่ต้องย่านครับคอกออกหลายก็มีครับมีคอกปนเปกันไปคอกผมบอกหน่อยก็มีครับ3-4ตัวก็มีเดี๋ยวให้เบิ่งคอกใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวก็สิว่ามันมีคอกเดียวโซ่ออกลูกหลายคอกเดียวแม่นบ่ครับเดี๋ยวเบิ่งครับเบิ่งเดี๋ยวพี่น้องเฮาเบิ่งให้พี่น้องเฮาตกใจเดี๋ยวเบิ่งครับเบิ่งดกทุกสายพันธุ์นะครับจะเป็นหนูฟาร์มหนูเฮาเลี้ยงหนูผูกหนูแผงให้พี่น้องมาครับนี่ครับแต่ละคอกก็ออกประมาณ8โต10โต12โตถึง15โตครับแต่ว่าเกินนั้นผมก็บ่ค่อยมีครับมันก็มีอยู่มัน15 12ส่วนมากมันสิออก11 12หรือ10โตนะครับส่วนหลายนี่ครับเพราะว่าจริงๆนี่ตอนนี้คนเลี้ยงหนูก็กำลังไปครับไปดีครับขึ้นห่างขึ้นยังก็มีนะครับในภาคอีสานเขาเพราะว่าทางนั้นชมรมหนูเฮาก็มาโทรมาคุยกันครับว่าโอกาสขึ้นห่างขึ้นยังมันก็มีหลายครับเนาะอนาคตนะครับอนาคต
ถ้าตอนนี้ก็มีเป็นบางจังหวัดครับเนาะแต่ว่าก็จะมีอย.อย่างตรวจสอบอย่างดีครับเพราะคนเข้าใจว่าเป็นตัวนําเชื้อโรคพาหะว่าพาหะเนาะเนาะนะครับคือว่าจริงๆนี่ผมย้ําทุกคลิปทุกอย่างครับว่ากินแล้วหมดไปยังไงก็อยู่รอดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่อยู่รอดที่ว่าคําว่าอยู่รอดต้องอยู่กับการจัดการของเฮานะครับว่าเฮ็ดจังได๋บ้างได๋ก็ฝากคนเลี้ยงหนูนะบ่ต้องไปเอาสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์นี้นะครับเนาะเอาหนูข้างๆบ้านครับในอำเภอในตำบลเฮาก็ผู้ได้เลี้ยงหนูก็ซื้อมาครับมาเลี้ยงมาแนะนําให้ศึกษาเบื้องก่อนนะครับเด้อก่อนสิเลี้ยงนิสัยใจคอหนูมันต้องปานนั้นครับว่ามันเป็นจังได๋ทางคนเอามาปั๊บเอามาออกลูกครับกัดที่นี่กัดลูกเพราะว่าต่างถิ่นต่างอย่างครับแต่ถ้าเฮาเป็นพ่อเองในบ่อเองบ่ได้ย่ายครับจังได๋ก็บ่กัดครับไม่รับประกันครับผู้ใดว่าเลี้ยงหนูไม่กัดครับไม่กัดลูกครับผมการันตีครับกัดแน่นอนครับกัด 100% ด้วยครับ เพราะว่ามันต่างถิ่นต่างอย่างมากเนี่ยมันกระติบเพราะว่าเขาบ่อใหม่บรรยากาศใหม่ครับเนาะถ้าว่าท่านบ่อเฮาง่ายไปข้างๆกันแล้วก็ต้องให้หัวจักกันประมาณเดือนนึงครับบ่แม่นว่าพร้อมทับเอาไปผสมเลยเด้ครับเด้อถึงบ่อเก่าบ่อใหม่ก็สร้างนี่บ่อเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้อง1เดือนครับค่อยออกลูกเนาะทางเทียคนครับว่าโอ้มันแม่นบ่ครับแม่นครับแม่น 100% เลยผมถ้าคนอื่นเอามาแล้วก็มาลงใส่บ่อใส่หยังปั๊บแล้วก็ท้องออกลูกครับออกลูกดีแต่ว่ายังมาเศร้าบ่เหลือจักตัวเป็นอย่างครับก็คือมันตื่นครับตื่นหนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่านะครับการกัดนี่คือส่วนมากครับส่วนมากลูกแม่กัดลูกถิ่มครับเพราะย่านตัวผู้เฮ็ดมาเฮ็ดหยังครับเนาะนี่ครับก็มันก็ง่ายๆแต่ว่าก็คนศึกษาให้ฮู้ว่าพฤติกรรมเป็นนะครับเอามาเลี้ยงก่อนเรื่องไหนนะนี่ครับรับประกันครับดกทุกสายไม่ต้องไปว่าครับเอาซื้อน้ำขังบ้านตัวละ100-200มากก็ได้ครับมาผสมเองมาเลี้ยงเองคุกกี้เองไม่ต้องฝ้าครับพอเลี้ยงหนูนี่ใจเย็นๆทึบจังได๋ก็เลี้ยงได้ถึงอายุ70-80ครับพี่น้องเฒ่าก็เลี้ยงได้ครับถ้าว่าถึงเวลาไอ้ถอนขนถอนหยังก็ต้องจ้างลูกหลานมาเฮ็ดซอยนะครับเนาะพอเฒ่าปานมันก็เสียไปถ้าว่าให้หัวอาหารให้ยังให้น้ำได้ครับบ่ลำบากบ่ห้องกินเลี้ยงง่ายครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับพี่น้องก็บ่มีหยังแล้วครับมื้อนี้ครับมาเว้าสู่ฟังว่าผมยังไม่เลิกเลี้ยงนะครับ มันก็มีหยังหลายครับหนูนี่นี่ดกทุกสายครับนี่ได้ตกใจว่ามันขึ้นดกหลายแถวเนาะครับพี่น้อง นี่ครับนี่ข้างๆบ้านผมก็นะครับกำแพงกอกันครับกัน กันหนูออกแล้วกันคนเขานะครับเนาะนี่ครับกับผมอย่างไรครับคุยพี่น้องฟังว่ามันม้วนครับอย่าซีเรียสครับช่วงนี้มันกัดเศรษฐกิจบ่ดีท่านมากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสมพรหนูฟุกใหญ่สาแก้วสวัสดีครับ